แอมที่เอามาขับกลางแหลมอะคะพี่ตู่เลือกใช้เป็นของอะไรทั้งขอเป็นของทั้งเมอร์คิวรี่อ๋อเมอร์คิวรี่ครับตัวนี้ดียังไงทำไมเลือกบอสวิทมาขับซับเมอร์คิวรี่ไปขับกลางแหลมวัตต์เขาสูงตามที่สเปคพี่ตู่อยากได้จ้ะแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยพี่ตู่มั่นใจว่ามันได้หลายๆอย่างหนึ่งเสียงโฟกัสดีเดนามิกดีก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์กลางแหลมกี่ตัวคะพี่กันใช้สองตัวใช้สองตัวก็คือซ้ายขวาแยกกันใช่ครับต้องไหมเข้าใจถูกใช่ปะตัวหนึ่งขับขับผมนิ้วอีกตัวหนึ่งขับแหลมอ๋อแยกประเภทแยกประเภทแล้วแปดนิ้วเอาอะไรขับก็ใช้ของเมอร์เนี่ยครับอ๋อเมอร์คิวรี่ขับด้วยเหมือนกันก็เพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่พี่ตู่โหลดเอาโหลดโอมโหลดค่าโอมเป็นเทคนิคอีกในการติดตั้งเครื่องเสียงช่างอาจจะเข้าใจแต่ว่าอย่าไม่เข้าใจลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็ไปร้านที่คุณที่คุณไว้ใจได้แล้วอย่างอื่นนะคะตัวช่วยพวก PM อะไรอย่างนี้มีด้วยไหมคะ PM มีพี่ตู่ใช้เป็นของใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ทางใช้ไม่ได้เนี่ยพี่ตู่ใช้ขับรุ่น ESPL หรือวัด BB ด้วยใช้เสียงการแหลมด้วยแต่ถ้า ESQL เนี่ยพี่ตู่ใช้Sepco เพราะฉะนั้นในรถคันนี้มี2ตัวใช่ทำไมถึงต้องแยกประเภทกันนะคะเป็นเสียงดังใช้ตัวนี้เป็น ESQL ใช้ตัวนี้หนึ่งเนี่ยพี่ตู่ตอบโจทย์ว่าถ้าเป็น ESPL เนี่ยเราต้องใช้พลังซับที่รุนแรงขึ้นคือในการวัด DB แต่กลางแหลมเราไม่ได้เน้นว่าให้มันดังใช้ขนาดว่าต้องตามซับเบสได้เนาะแล้วมันใช้ตัวเดียวกันไม่ได้หรอพี่ทำไมพี่ต้องใช้2ตัวก็เป็นเทคนิคตัวหนึ่งเวลาเอาง่ายๆเอาอย่างนี้สมมติเราพี่ตู่ใช้ตัวเดียวเนี่ยพี่ตู่ต้องไปเบาเสียงแหลมเสียงมิดเสียงโลลงแต่เวลาเราหมุนกลับขึ้นไปเนี่ยบันทีตำแหน่งมันไม่อยู่ที่เดิมณที่เราจูนไว้ที่บ้านก่อนไปแข่งพอเราบิดผิดแค่นิดเดียวเองเสียงเปลี่ยนเลยทุกอย่างผิดชีวิตเปลี่ยนไปเลยอ๋อหนูเข้าใจแล้วที่พี่ใส่2ตัวเพื่อความสะดวกสบายของตัวพี่เองคือไม่จะไปยุ่งกันเลยพอแข่งรุ่นนี้ก็เอาตัวนี้ใช้อีกตัวก็แข่งรุ่นนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยเหมือนเซตติ้งจากที่บ้านแล้วใช่เอาให้ชัวร์อันนี้เก๋ๆเพราะว่าพอไปหน้างานอ่ะตอนแข่งเครียดเนาะแล้วเวลามันบีบพี่ถูกพลาดเรื่องเนี้ยจนมาจับจุดติดว่าเฮ้ยมันใช่นี่หว่าบางทีคาร์บอนในวอลลุ่มของตัวปีจ้ะเราหมุนไปเที่ยงจริงๆไปลงล็อกของมันจริงๆแต่เสียงมันไม่ใช่มันอาจจะเคลื่อนได้อะเนาะใช่อาจจะไม่ได้ตรงไม่เหมือนครั้งที่เราเคยได้ฟังเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าแบบหมุนเนาะมันไม่ใช่เป็นดิจิตอลใช่แต่มันนวลWe own it like we want it. We beat it till we beat it. And only you. แล้วรถขนาดนี้ใช้แข่งแบบนี้เครื่องเสียงขนาดนี้ความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่เซฟตี้ตรงไหนบ้างก็เป็นกฎข้อบังคับของทางเอ็มมาเขาอยู่แล้วเขามีกฎว่าใช้สายไซส์ไหนเบอร์ไหนก็ให้ใช้ฟิลเบอร์นั้นทั้งเข้าและออกคือฉะนั้นหายห่วงเรื่องนี้แล้วก็มีการพูดเรื่องแบตลงแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ต่างหากไม่เกี่ยวกับรถต้องเพิ่มต่างหากกี่ลูกเนี่ยเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะไม่เยอะก็ที่นั่งทับอยู่นี่แหละคุณผู้ชมถ้าเกิดมีน้องเพลงเต้น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 ปกติอะฉันไม่เคยเห็นน้องโคโยตี้เลยอะฉันเห็นพี่ตู่เต้นเองกับโคโยตี้คนนี้นี่แหละฉันเห็นโคโยตู้นี่แหละเต้นปกติเวลาโคโยตู้ขยับขยับมันก็ไม่ได้แบบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ก้าวขึ้นนะเขากระโดดสองขาขึ้นนี่ก็พยายามไปเรียนเต้นอยู่นะไปเรียนเต้นด้วยแต่พอดีเอวมันไม่ให้คุณครูเขาบอกถ้าจะยากไม่มีอะไรแกะกันเรียนพี่จะเอาถึงงานในนี้ดีกว่างานพอเจ็บพยายามลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้ต้องใช้กีซาลีนเขาเดี๋ยวส่งถึงบ้านเลยค่ะส่งฟรีบริการถึงบ้านบริการถึงภรรยาของพี่ด้วยเขาเรื่องงานซาวเขาได้หนูบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยหนูอยากเมาเรื่องงานซาวมากคือไปตามมาจากเฟซบุ๊กคือมันเวอร์วังอลังการมากอย่างกับเดินเท่าอวกาศถ้าเปิดเพลงของโอมนะขึ้นยานแม่ได้เลยอ่ะ EDM มาหรอเออตึงตื้อ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 มากมากแค่พี่ตู่อธิบายหน่อยพี่ตู่วางงานสไตล์ไว้ยังไงบ้างคะคันนี้ตั้งแต่ต้นเลยพี่ตู่วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่า
้องเหมือนมีอย่างใครไม่เหมือนใครในโลกโอ้ยโลกใช่ไหมในโลกเลยเอาว่าในโลกเลยส่วนใหญ่พี่ตู่จะซื้อหนังสือคาสเตอร์ของทางญี่ปุ่นเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเราก็ดูมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนคล้ายกันหมดเลยแบบและแพทเทิร์นเขาจะออกมาคล้ายๆกันตามช่วงเวลาเนาะเลยได้ไอเดียว่าเราเป็นช่างสัญลักษณ์ของช่างคืออะไรมันก็คือเฟืองเป็นเฟืองคนออกแบบอ๋อเฟืองที่ตัวขับเคลื่อนเครื่องจักรประมาณนั้นก็เราเป็นช่างก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์รถคันนี้ขึ้นมาโอ้หุยเฟืองนี่นะความหมายของเฟืองพวกแบบว่าวิศวกรพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาหมายถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเลยนะเออคือเป็นกลไกสำคัญในตัวขับเคลื่อนอะไรสักอย่างให้เดินไปข้างหน้าพี่ตู่ว่าอย่างงี้ไม่รู้นะพี่ตู่ว่าความเป็นคนไทยของพี่ตู่ค่ะคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องฝีมือเนี่ยเก่งแต่อย่างไม่ค่อยชอบนำเสนอหรือจะกลัวอะไรพี่ตู่ไม่เข้าใจนะถ้าคิดแล้วทำให้มันเดียเนียนและละเอียดละออเนี่ยพี่ตู่ว่ามันก็ต่างชาติก็มองเราได้ถูกป่ะแล้วทำไมเราต้องไปเหมือนกับผ้าพอผ้าตะขิดผ้าขิดอะไรเนี่ยผ้าไหมเขาทำได้ชาวบ้านก็ทำได้อะแล้วเขาฝรั่งเขาก็ทึ่งป้าคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ทำอาชีพนี้ตั้งนานแล้วทำไมเราไม่ทำอะไรนำเสนอเขาออกไปมั่งหนูเป็นว่าเป็นเพราะอันนี้เองหรือเปล่าคนไทยชอบวางแพทเทิร์นเดิมๆเข้าใจว่าแบบเซฟตัวเองไงทำแต่แบบเดิมๆคนไทยกูเนี่ยโดยเฉพาะไม่กล้าที่จะแบบว่าออกแบบว่ายังไงแหวกแนวไปกว่าคนอื่นเขาจริงหรอกมันก็เลยกลายเป็นการออกแบบทุกอย่างดูมั่นใจเลยคุณออกแบบอะไรออกแบบเลยมันจะมีโฟกัสอยู่โฟกัสเดียวที่ทุกคนจะเล็งเป้าไปตรงนั้นเลยว่ามันคืออะไรอย่างของพี่ตู่เนี่ยมันก็เกิดจากมีเฟืองพี่เอาเฟืองไปไว้ในรถพี่ยังไงอะมันก็บางทีเอาแค่ครึ่งเฟืองแค่นั้นเองเป็นสัญลักษณ์ของเฟืองให้เป็นรูปเซียวอย่างที่อยู่ในสาวแล้วไอ้นี่ล่ะคะเพดานน่ะมันทำจากอะไรอ่ะพี่ตู่หนูเห็นพอแสงเลเซอร์ที่แผงไฟอะค่ะขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นไปเต็มเลยอ่ะยังไม่เห็นตัวนี้พี่ตู่พอดีห้องน้ำเห็นในห้องน้ำเห็นในห้องน้ำที่ไหนคะที่ไหนคะประมาณผับหรืออะไรสักอย่างพี่แตงคะภรรยาของพี่ตู่คะเขาไปเจอมาจากไหนไปเลี้ยงกับลูกค้าเป็นผับธรรมดาคือพอเข้าไปทำงานเห็นแล้วพอบอกเมียบอกผับธรรมดาเลยก็เลยไอเดียจากตรงนั้นใช่บอกแล้วไอเดียหามาเถอะรอบตัวมากเลยอ่ะพี่ตู่ก็เห็นอะไรที่คิดว่าแบบน่าจะเข้ากับคอนเซ็ปต์โดนอันเนี้ยจริงนะเชื่อไหมพี่ตู่เนี้ยนะอันนี้ส่วนตัวนะคุณผู้ชมเป็นคนที่หายใจเข้าหายใจออกอ่ะเป็นเครื่องเสียงหมดเลยอ่ะแกเชื่อไหมไปแบบว่าที่ไหนสักที่หนึ่งเราเจอสมมติไปเดินที่หัวหินไปเจอหอยไม่ไปเจอแบบว่าเครื่องยิงอะไรสักอย่างหนึ่งอลูมิเนียมฉันจะเอามายิงแอมฉันแล้วก็ไปแบบตีสนิทกับเจ้าของร้านจนได้บุญได้เบอร์ล่วงรู้ความลับตอนนี้ก็ยังความลับอยู่นะเนี่ยคือเขาเป็นคนที่อินกับความเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์มากอยู่ในไซเลอร์แล้วโอ้โหกรีดออกมานี่ใส่เพลงตัวโน้ตหลุดออกมาเลยนะฉันว่าชีวิตนี้พี่ดูอยู่กี่ปีแล้วคะกี่ปีเลยกับวงการนี้เครื่องเสียงเหรอใช่ค่ะพี่ตู่ก่อนขายเครื่องเสียงให้พี่ตู่เปิดร้านขายซีดีอยู่ที่ภูเก็ตนะก็เป็นเพลงเหมือนกันเห็นไหมก็ค่อนชีวิตหรือเปล่าเกือบไหมเกือบก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับเพลงส่วนใหญ่อยู่กับเพลงเลยรักเสียงเพลงตั้งแต่เด็กโอ้โหยันโตมาก็มาทำเครื่องเสียงประมาณนั้น